นายจักรินทร์ประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าปัจจุบันแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,576 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าปริมาณน้ำจะยังทรงตัวหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแต่เนื่องจากต้องเตรียมรับน้ำที่มาจากทางตอนบนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเรือดูดทรายมาดัดแปลงสำหรับใช้ในการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลบริเวณแก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารเนื่องจากแก่งสะพือเป็นแก่งหินขวางกั้นน้ำลำน้ำมูลทำให้น้ำไหลผ่านได้ช้าและน้ำยังไหลย้อนกลับกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารตามแผนที่วางไว้100เครื่องและสามารถช่วยเพิ่มอัตราการไหลได้ประมาณวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีเรือดูดทรายมาช่วยเร่งอัตราการระบายน้ำได้ประมาณ5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วขึ้นคาดการว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบในลุ่มน้ำลำเสบกจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 3-4 วันนี้อย่างไรก็ตามศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่7ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงอุไรวันกลิ่นหอมรายงาน